สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำตาแม่จะไหลทำข้าวผัดให้ลูกรักกินแอบดูตอนเผลอเจอภาพสะเทือนใจผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปทำข้าวผัดให้ลูกรักกินซึ่งลูกรักที่ว่าก็คือน้องหมาสีขาวที่เธอเลี้ยงไว้ใส่ใจทำอย่างดีใส่ไข่8ฟองแบบจัดเต็มเห็นชิมไป2คำก็ปกติดีก่อนแอบดูทีหลังได้เห็นภาพสะเทือนใจน้ำตาแทบไหลแถมพอเอาไปให้อีกรอบลูกรักไม่ไหวหน้ารักษาน้ำใจใดๆอีกตอนแรกก็เห็นชิมได้ปกติแต่ตอนเธอไปแอบดูอีกครั้งก็เห็นว่าเจ้าลูกรักกำลังใช้จมูกคุ้ยดินกลบถ้วยข้าวอยู่อย่างขมักเขม้นเธอบอกว่าแม่ทำข้าวผัดให้กินดูมันทำครั้งแรกเธอเอาไปให้สุนัขของเธอหันมามองแล้วลองชิมข้าวผัดของเธอแต่ตอนเผลอมันกลับใช้ดินเขี่ยกลบถ้วยข้าวเมื่อเอาถ้วยข้าวไปให้อีกครั้งรอบนี้แทบร้องเพราะมันใช้จมูกดันถ้วยข้าวออกและใช้จมูกคุ้ยดินกลบถ้วยข้าวกันต่อหน้าต่อตาเลยทีเดียวโดยหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์แซวแต่บอกว่าบางทีอาจเป็นเพราะมันอร่อยจนเจ้าตูบอยากฝังเก็บไว้กินทีหลังก็เป็นได้โดยชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเช่นตัวเล็กที่บ้านถ้าทำแบบนี้คืออร่อยถูกใจจะเก็บไว้กินนานๆค่ะอีกท่านบอกว่าอร่อยค่ะอันนี้ที่บ้านเอาขนมเนื้อแห้งให้ตัวน้องก็เอาไปฝังแต่ตัวพี่คือไปตามขุดกินจนหมดฮ่า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 อีกท่านบอกว่าคงอร่อยและอยากฝังไว้กินนานๆเป็นต้นแต่ก็มีคนที่เข้ามาแซวขำๆบอกว่าทำถูกแล้วถ้ากินหมดอาจจะมีข้าวผัดทุกวันอีกท่านบอกว่าไปอยู่วัดกับหลวงตาเลยจะหาลูกใหม่ละอีกท่านบอกว่าก็แม่ทำไม่ถูกปากจะโทษน้อนไม่ได้นะเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ